วใหญ่ CEO Dtac ประกาศลาออกทั้งที่การประมูล 5G กำลังจะเริ่มต้นกลางเดือนหน้าแล้วค่ะจะไหวไหมเนี่ย Dtac เมื่อวานเพิ่งมีการประกาศข่าวที่ช็อกวงการ IT 1ข่าวในบ้านเราเลยค่ะนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์ไรส์หรือว่า CEO ของบริษัท Dtac ประกาศลาออกสิ่งที่เกิดขึ้น2คำถามหลักๆก็คืออเล็กซานเดอร์ไรส์คือใครอ่ะถ้าเกิดใครจำไม่ได้เธอคนนี้คือคนที่อยู่ในโฆษณาของ Dtac ที่บอกว่าเราจะไม่หยุดแล้วล่ะค่ะสัญญาสัญญาสัญญาว่าจะไม่หยุดค่ะค่ะไม่หยุดค่ะแต่ตอนนี้จะหยุดแล้วกับอีกหนึ่งคำถามก็คือเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรแล้วจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางยังไงกันบ้างจากของ Dtac นะคะโดยอันนี้อเล็กซานเดอร์ไรส์เขาบอกว่าขออำลา Dtac ไปด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกเราได้ทำร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายสำคัญในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาพวกเราบริหารจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญจากระบบสัญญาสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตในการบริหารคลื่นความถี่นอกจากนี้พวกเรายังรวมใจเป็นหนึ่งในการสร้าง Dtac ให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งวันนี้ธุรกิจ Dtac กำลังดำเนินไปในแนวทางที่ถูกต้องและพร้อมจะเติบโตไปในอนาคตด้วยอุดมการณ์ที่ยึดมั่นในผลประโยชน์ของลูกค้าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสบการณ์ด้านเครือข่ายอย่างต่อเนื่องการได้ร่วมงานกับทีม Dtac และก็หน่วยงานองค์กรต่างๆในประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประสบการณ์ยอดเยี่ยมของเจ้าตัวเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกดีกับช่วงเวลาที่ได้ทำงานในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่สวยงามต่อจากนี้ถึงเวลาที่เขาจะมองหาแล้วก็เรียนรู้เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปแล้วค่ะซึ่งการลาออกแบบฟ้าผ่านี้เนี่ยจะเริ่มมีผลในวันที่1กุมภาพันธ์หรือว่าในอีกไม่กี่วันเท่านั้นค่ะและตอนนี้เนี่ยมันยิ่งเข้าใกล้ในช่วงของการประมูลคลื่น 5G ในประเทศไทยแล้วกสทช.เนี่ยออกมากำหนดการนะคะในการประมูลคลื่นคือวันที่16กุมภาพันธ์เอาละสิใกล้ประมูลคลื่นก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญที่ CEO เนี่ยจะต้องมาวางแผนมาดำเนินการต่างๆร่วมกับบริษัทแต่กลายเป็นว่า CEO กลับลาออกเพราะฉะนั้นคำถามที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือเอ้ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย Dtac ก็เข้ารับเอกสารในการประมูล 5G ไปแล้วอันนี้ก็มีข่าวลือวงในนะคะโดย Bangkok Business News เนี่ยมีการเขียนเอาไว้ว่าจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของการเห็นไม่ตรงกันระหว่างทิศทางของบริษัทกับ CEO คนเดิมที่เพิ่งลาออกไปนี่แหละโดยฝั่งอเล็กซานดราหรือว่าอดีต CEO เนี่ยเขาอยากที่จะเข้าร่วมประมูลคลื่น 5G ในครั้งนี้นะคะที่จะจัดขึ้นแต่บริษัทเทเลนอร์เองไม่ได้อยากเข้าร่วมประมูลค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหมายความว่ายังไงเทเลนอร์ไม่อยากเข้าร่วมประมูล 5G งั้นแปลว่าถ้าเปลี่ยนผู้บริหารแล้วก็ไม่ประมูล 5G หรอต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเขาอยากประมูลคลื่น 5G แต่ไม่ใช่ 5G ที่เอามาเปิดประมูลในรอบนี้ทบทวนกันสักนิดนึงนะคะคลื่น 5G ที่เอามาเปิดประมูลในรอบนี้มีทั้งหมด4คลื่นความถี่ค่ะก็คือ700เมกะเฮิรตซ์ 1,800 เมกะเฮิรตซ์ 2,600 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็มีคลื่น26กิกะเฮิรตซ์แต่สิ่งที่ Dtac อยากได้จริงๆเนี่ยคือคลื่น 3,500 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในสัมปทานของบริษัทไทยคมซึ่งระยะเวลาสัมปทานของไทยคมเนี่ยมีไปจนถึงสิ้นปี63ค่ะDtac เขาก็เลยอยากที่จะรอประมูลคลื่น 3,500 ที่หมดสัมปทานนี้มากกว่าโดยเหตุผลก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยคลื่น 3,500 กับ 2,600 มันมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกันนะคะแล้วก็สามารถใช้ทดแทนกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆที่เขาก็จะมีการจัดสรรไปพร้อมๆกันเพื่อป้องกันการขาดแคลนคลื่นนั่นเองค่ะจะว่าไปก่อนหน้านี้เนี่ยทาง Dtac ก็เคยยื่นข้อเสนอนะคะว่าไหนๆก็ไหนๆทำไมไม่รอจัดการประมูลหลังจากที่คลื่น 3,500 หมดสัมปทานไปเลยแล้วก็ไปจัดการประมูล 3,500 พร้อมกับ 2,600 คนที่ประมูลได้ไปก็จะได้คลื่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไปใช้งานนั่นเองแต่กสทช.ไม่ได้คิดอย่างนั้นค่ะอยากเร่งให้มีการประมูล 5G เกิดขึ้นตามกำหนดเดิมก็คือในช่วงปีนี้เราต้องได้ใช้ 5G กันแล้วส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังตื่นตัวกับเรื่องของ 5G กันมากๆนะคะแล้วก็ในประเทศไทยเองเราก็วางแผนเรื่องของ Smart City ต่างๆเอาไว้ซึ่งก็จะใช้ 5G เป็นหลักด้วยเหมือนกันงานนี้เลยสรุปได้ว่ามุมมองที่ต่างกันของ CEO กับนโยบายของบริษัทเนี่ยทำให้เกิดความกระทบกระทั่งนี้แหละค่ะโอเคโดยส่วนตัวบริษัทเองมองเรื่องของความคุ้มค่าที่จะมากกว่าถ้าเกิดประมูลคลื่น 3,500 ไปแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่อเล็กซานดราทำก็ไม่ได้ผิดนักค่ะเพราะว่าเขามองเน้นไปในเรื่องของภาพลักษณ์ขององค์กรเพราะว่าลองคิดดูสิถ้าเกิดว่าผู้ให้บริการโอเปอเรเตอร์ทุกเจ้าเนี่ยได้คลื่น 5G ไปแล้ว Dtac เป็นเจ้าเดียวที่ไม่ได้โอ้โหความเชื่อมั่นของลูกค้าหดหายแน่นอนมันจะไปซ้ำรอยกับตอนประมูล 4G ที่ทุกคนได้แล้ว Dtac ไม่ได้ถูกไหมคะตอนนั้นเราก็เห็นแล้วว่าผลกระทบมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่อยากให้มันซ้ำสองกันนั่นแหละและเมื่อมีข่าวการลาออกของ CEO อย่างอเล็กซานดราทางกสทช.เองนะคะก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกัน
โดยนายถากรตันทสิทธิ์ออกมาโพสต์ Twitter ด้วยค่ะอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Twitter ส่วนตัวนะคะว่าตั้งแต่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dtac มาตลอดระยะเวลา9ปีที่เขาดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการกสทช.เนี่ยรู้สึกว่าคุณอเล็กซานดราเป็น CEO ของ Dtac ที่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยได้ดีมากและก็ทำงานร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นๆได้ดีเช่นกันขอแสดงความเสียใจกับคุณอเล็กซานดราและขอให้ประสบความสำเร็จตลอดไปค่ะคำถามต่อมาก็คือเมื่ออเล็กซานดราลาออกแล้วใครจะมาทำหน้าที่นี้แทนคำตอบก็คือชารัตเมโดทราค่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของเทเลนอร์ประเทศพม่ามาก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะว่าไปคนนี้เนี่ยเขาทำงานกับเทเลนอร์มาตั้งแต่ปี2551และดำรงตำแหน่งสำคัญในภูมิภาคอาเซียนมาหลายตำแหน่งแล้วด้วยค่ะซึ่งหลังจากที่มีข่าวการรับตำแหน่งเนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาบอกนะคะว่าจะไม่ทิ้งผู้บริโภคแน่นอนแล้วก็จะพยายามพัฒนาสิ่งดีๆเพื่อผู้บริโภคไปเรื่อยๆนะคะรวมถึงหลังจากนี้ทาง Dtac เองก็จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมของไทยเข้าสู่ยุคดิจิตอลและเขาก็จะเป็นคนที่นำพาบริษัท Dtac ผ่านยุคเปลี่ยนผ่านนี้ไปค่ะซึ่งหลังจากการเข้ามาของ CEO คนใหม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจนนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเข้าร่วมประมูลคลื่นด้วยหรือเปล่าในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้และนี่แหละค่ะคือเรื่องราวของการเปลี่ยนตำแหน่ง CEO แบบฉุกละหุกก่อนการประมูล 5G ของบริษัท Dtac เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะได้รู้แล้วนะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงเข้าใจได้ในมุมมองของทั้ง2ฝ่ายแหละแต่ในเรื่องของการตัดสินใจสุดท้ายทิศทางจะเป็นยังไงคงต้องรอคอนเฟิร์มจากทาง Dtac อีกทีนึงนะคะ